สุดไหมหรือมีข้อไหนที่มันเด่นออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็คลายกล้ามเนื้อที่เราจะปรับคอช่วงบนนะครับก็ใช้สี่นิ้วเราเนี่ยค่อยๆนวดเข้าไปมาคลายก่อนแล้วก็จุดท้ายทอยนะครับคลายเสร็จแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อจับที่หัวไหล่นะครับก็ยืดพร้อมที่จะจัดขุดก็ขึ้นนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับค้างไว้ประมาณ5วิค่อยปล่อยกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปอีกข้างนึงนะครับใช้มือพยายามใช้แขนเราเนี่ยผลักไปนะครับเพื่อจะยืดกล้ามเนื้อทำอีกรอบนึงนะครับอันนี้เราก็จับไว้ไม่ให้เขาขยื่นตามนะครับยืดไปพอยืดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอันนี้มือของเราเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วเนี้ยนิ้วโป้งเราเนี่ยจับที่ฐานคอให้แน่นนะครับแล้วมืออันนึงเราจับที่คางของคนไข้แล้วก็แนบเอาแขนนี้แนบชิดนะครับนี้ค่าให้ปล่อยคอเลยแล้วก็พยายามเชิดคางขึ้น15องศาเหมือนเดิมอะครับแต่ว่าต้องไปฝั่งนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามกับหมออันนี้เราต้องจับให้แน่นนะตรงฐานคอครับแล้วอย่าให้คนไข้เกร็งถ้าคนไข้เกร็งเนี่ยมันตั้มจะได้นะก็ยืดก่อนยืดที่สุดเลยยืดอย่างเงี้ยยืดที่สุดยืดกล้ามเนื้อที่สุดแล้วก็อันนี้อีกท่านึงก็เหมือนกันครับท่านึงก็เหมือนกันยืดให้สุดจับขันคอให้แน่นเปลี่ยนมือนะครับเมื่อกี้อันนี้แน่แขนเนี่ยสังเกตว่าแขนต้องแน่กับตรงหน้าเขาเป็นยืดให้สุดจังหวะคนไข้ไม่เกรงค่อยนี่อันนี้คือคอเนาะคอก็จะมีแค่นี้ท่านนอนหงายต่อไปนะครับก็จะเป็นแขนเนี่ยแล้วก็ดึงให้สุดจับนิ้วโป้งเราเนี่ยจับที่เหนือข้อนะครับเหนือข้อมือถ้าเราจับตรงนี้โอกาสคนไข้บางคนเนี่ยข้อหลุดได้นะครับเราต้องจับที่เหนือนะครับเดี๋ยวต้องมาดึงแล้วก็ปรับที่ข้อมือครับขึ้นลงแล้วก็คือซ้ายขวาครับหมุนตามบางคนเนี่ยถ้าเร็วหน่อยมันก็คลิปมันก็จะมีข้อขึ้นลงครับได้คึบๆไหมแล้วก็เป็น5เทคนิคครับคือตอนนี้อย่าให้คนไข้เจ็บอย่างนี้เราจะปรับตรงบริเวณข้อศอกนะฮะเมื่อกี้เราปรับที่ข้อมือแล้วปรับที่ข้อศอกจับที่ตรงบริเวณเหนือแขนเท้านะครับตอนนี้จับที่ปล่อยเลยอย่าให้คนไข้เจ็บถ้าคนไข้เจ็บเนี่ยมันจะอันนี้เราจะปรับที่ข้อศอกนะนี่ปรับที่ข้อศอกอีกเงี้ยแบมือมันจะได้ข้อศอกด้านในนะคะกลับมาแล้วก็จะมาคลายแขนนี่คลายกล้ามเนื้อเสร็จก็ใช้เซฟนะครับให้ปรับตรงเอ็นหัวไหล่แล้วนี้ใช้จับข้อมือมือด้านนึงมาจับที่ข้อตรงข้อศอกนะฮะจับที่ข้อศอกก็หมุนไปแบบนี้นะฮะหมุนเสร็จมันก็ไม่เกรงประมาณ3-5รอบแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็มาตรงบริเวณดึงนิ้วนะหนีบไว้อย่างนี้ดึงเสร็จแล้วก็ทำการสบัดแขนจับที่ข้อมือเหมือนเดิมนะครับแต่เหนือตรงบริเวณข้อมือเหมือนเดิมสบาย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 แล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมดึงที่สุดนะครับจนเขารู้สึกว่ามันตึงตรงบริเวณไหล่ขึ้นลงครับ
รอบนึงถ้าเช็คแน่นให้มันให้ปล่อยมือเล็กนี่ระดับตรงข้อ2นะครับแล้วก็งายแบมือออกแล้วก็ปั่นใหม่คลายกล้ามเนื้อนะครับเจ็ดการโยกตัวช่วยนะครับจับที่ข้อมือมือข้างนึงจับที่ข้อศอกเลยก็ดึงถ้าผมก็จะกดตรงแขนเพิ่มเติมให้เขาด้วยเนี่ยถ้าไหนถ้ามีปัญหาเรื่องแขนแล้วก็เอาลากสำนักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เช่นกดแคบมากแล้วก็กดจุดไปด้วยเลยอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยนี่เป็นการเป็นยกขาเนาะเราตัดกระดูกก่อนแล้วก็ดึงเหมือนเดิมดึงนิ้วค่ะแล้วก็สะบัดเดี๋ยวเราเอาคอกับแขนก่อนนะครับกู้